ับพบกับรายการ Health TV Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอครับที่คุณหมอบอกว่าการขายอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นเนี่ยมันผิดกฎหมายจริงเหรอครับผิดค่ะการขายอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นนะคะผิดกฎหมายตามหลักพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคค่ะแล้วเราเอาอุปกรณ์แฟชั่นแบบนี้มาให้คุณหมอจัดได้ปะครับไม่ได้ค่ะทันตแพทย์จะไม่มีการนำเอาอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นหรือทำการจัดฟันแฟชั่นให้ผู้ป่วยโดยไม่มีข้อบ่งชี้เพราะว่าถ้าทำไปอะค่ะตัวทันตแพทย์เองจะถูกเพิกถอนใบประกอบโรคสิทธิ์นะคะโอ้แล้วทำไมอยู่ดีๆไอ้จัดฟันแฟชั่นมันถึงฮิตอะไรขึ้นมาฟันอยู่ดีๆไม่ชอบก็ไปแปะๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเปรียบเทียบว่าสมัยก่อนนะคะสุขภาพในช่องปากของคนไทยยังไม่ดีมากก็จะเป็นลักษณะของฟันปลอมเถื่อนแต่เด็กสมัยนี้สุขภาพในช่องปากดีขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีการเด้งตัวของฟันที่ไม่ถูกตามใจนักประกอบกับคนไข้บางคนมาจัดฟันแล้วรูปหน้าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเด็กก็เข้าใจว่าเมื่อซื้อขายเอาอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นมาจัดของตัวเองจะทำให้ดูดีขึ้นสวยงามขึ้นและดูมีฐานะมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะสมัยนี้ค่ะอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นเนี่ยเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก็หาซื้อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นตามตลาดนัดหรือว่าเป็นทาง Instagram Facebook ต่างๆนะคะแล้วก็มีราคาถูกกว่าการมาจัดฟันกับทันตแพทย์ด้วยค่ะแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะครับถูกต้องค่ะคือในต่างประเทศนะคะจะไม่มีการจัดฟันแฟชั่นเด็ดขาดเพราะว่าการจัดฟันถือว่าเป็นการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแฟชั่นที่ดินมาก็มีแต่บ้านเราเท่านั้นเองอะค่ะนี่ไปเหอะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แบบเดี๋ยวก็จะเกิดผลในปากตัวเอง แต่เธอควรจัดนะจัดแฟชั่นใช่ไหมครับพี่แม่จัดแบบจริงจังเลยอะจัดอีกแล้วเหรอครับครับวันพรุ่งนี้เรายังอยู่กับการจัดฟันแฟชั่นกันต่อนะครับ